ศาลพระภูมิในวังไกลกังวลเป็นเทพองค์ใดภาพพระตำหนักเปี่ยมสุขวังไกลกังวลศาลพระภูมิในวังไกลกังวลเป็นเทพองค์ใดพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้ตั้งศาลพระภูมิในวังไกลกังวลพระยาโหราธิบดีเลือกค้นหาตามคัมภีร์ฎีกาโหราศาสตร์นิยมกราบบังคมทูลว่าให้ตั้งทิศบุรพาเป็นเกณฑ์ที่1ทิศอีสานเป็นเกณฑ์ที่2นอกจาก2ทิศนี้ห้ามตั้งศาลพระภูมิโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งศาลพระภูมิทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระตำหนักเปี่ยมสุขในที่ดินริมชายหาดทรายโดยก่อสร้างขึ้นในช่วงเตรียมการพิธีก่อพระฤกษ์รากพระตำหนักเปี่ยมสุขในเดือนกันยายนพ.ศ. 2470ศาลพระภูมิตั้งอยู่ยอดใจกลางบนฐานกลมประดับหินก้อนใหญ่มีบันไดเวียนขวาแบบก้นหอยกลมกลืนกับบรรยากาศชายทะเลหม่อมเจ้าการวิกทบทวนความจำในช่วงพ.ศ. 2471 ถึง 2472 ว่าศาลพระภูมินี้ตอนแรกดูเหมือนมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมแต่ยังไม่มีองค์พระภูมิภาพศาลพระภูมิทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระตำหนักเปี่ยมสุขพระราชวังไกลกังวลมีผู้เรียกขานนามศาลพระภูมิหลังนี้แตกต่างกันไปอาทิศาลพระชัยมงคลศาลเจ้าแม่ทับทิมศาลเจ้าแม่กัลยาเทวีศาลพระนางสรัสวดีเป็นต้นจึงเห็นว่าควรสืบค้นที่มาแห่งองค์พระภูมิเพื่อนำไปสู่การเรียกขานนามและการบูชาที่ถูกต้องมีเรื่องเล่าต่อกันมาว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับณวังไกลกังวลเป็นครั้งแรกในพ.ศ. 2471 ทรงพระสุบินว่ามีหญิงผู้หนึ่งชื่อทับทิมเป็นเจ้าที่รักษาพื้นที่วังไกลกังวลขอพระราชทานปวารณาจะปกป้องคุ้มครองทั้งสองพระองค์ให้ทรงพระเกษมสำราญตลอดไปเรื่องนี้ถึงกับมีผู้พยายามผูกพันเข้ากับเจ้าแม่ทับทิมซึ่งหมายถึงเทพธิดาจุยอโบยเบี้ยวตามคติความเชื่อของจีนไหหลำหรือที่ต่อมาขยายการสื่อความหมายไปสู่รูปเคารพอื่นๆของชาวจีนด้วยอาทิเทียนโฮหรือมาโจเมื่อทูลถามเรื่องนี้หม่อมเจ้าการวิกล่าวเพียงสั้นๆว่าไม่เคยได้ยินภาพรัชกาลที่7และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีณพระราชวังไกลกังวลการค้นคว้าเพื่อความกระจ่างในเรื่องนี้ได้พบหลักฐานที่สำคัญยืนยันว่าสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงเป็นผู้ออกแบบองค์พระภูมินี้ดังปรากฏหลักฐานในหนังสือที่ทรงมีถึงสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเกี่ยวด้วยเรื่องบาทอันเชื่อมโยงถึงการออกแบบองค์พระภูมิหรือที่ทรงเรียกว่าเจวิตมีตั้งใจจะกราบทูลทักอย่างหนึ่งแต่แล้วก็ลืมสิ่งที่จะกราบทูลทักนั้นคือบาทแบนทางเขาควรเป็นเช่นนั้นจึงสมกับที่ว่าเลยนึกถึงว่าได้เคยทำแบบเจวิตพระภูมิสำหรับวังไกลกังวลไปให้เขาสลักหินทักเอาพระภูมิเป็นพระธรณีตามคำบูชาที่ว่าโอมพระภูมิมาธรณีจึงค้นตำราหาพระธรณีได้ความว่าถือบาทใส่อะไรต่ออะไรอันเป็นทรัพย์ในดินสังเกตคำว่าบาทดูเป็นภาชนะอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นอะไรก็ได้ภาพศาลพระภูมิพระราชวังไกลกังวลองค์พระภูมิรูปพระธรณีที่ประทับอยู่ในศาลพระภูมิปัจจุบันนี้แกะสลักงดงามบนแผ่นหินอ่อนสีขาวขนาด 53.5 คูณ 23.5 เซนติเมตรเป็นรูปเทพทรงยืนบนฐานรูปช้างมี4กรกรหนึ่งถือดอกบัวอีก3กรถือภาชนะซึ่งน่าจะหมายถึงบาทมีอักษรของโบราณจารึกอยู่เบื้องล่างภูมิมาอาคัตชราเทวนราสายอัตารยาเมตังสัมมาปัดัตเปตานรินเทสหเทวิยาแปลความว่าภูมิเทวาเป็นนางฟ้าผู้มั่นคงไม่หมุนไปตามความปรารถนาโลภของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตั้งไว้อย่างสม่ำเสมอแล้วซึ่งความเมตตาในพระราชาและพระเทวีน่าสนใจว่าพระธรณีในที่นี้มิใช่พระธรณีบีบมวยผมดังที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางแต่เป็นพระธรณีที่กรหนึ่งถือดอกบัวส่วนอีก3กรถือสิ่งที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงกล่าวว่า
ถือบาตรใส่อะไรต่ออะไรอันเป็นทรัพย์ในดินเมื่อเปรียบเทียบรูปลักษณ์องค์นี้กับรูปเคารพในศาสนาฮินดูองค์อื่นๆได้พบว่ามีความละไม้เหมือนกับพระภูมิหรือภูเทวีเทพีแห่งปฐพีซึ่งคุณผาสุกอินทราวุธบรรยายไว้ว่าเมื่อประทับเดี่ยวจะมีสีกรถือภาชนะบรรจุเพชรพลอยภาชนะบรรจุพืชผักภาชนะบรรจุว่านที่เป็นยาและดอกบัวประทับนั่งบนหลังช้างสีเชือกจัดเป็นเทพแห่งปฐพีผู้ให้ความอุดมสมบูรณ์แก่พืชพันธัญญาหารคำว่าธรณีหรือปฐพีต่างมีความหมายถึงแผ่นดินส่วนข้อแตกต่างมีอยู่ว่าพระธรณีที่ทรงออกแบบไว้นี้ทรงยืนบนฐานช้างสามเศียรแต่พระภูมิหรือภูเทวีประทับบนช้างสี่เชือกเหตุแห่งความแตกต่างอาจเกิดจากการออกแบบศิลปกรรมให้งดงามเหมาะสมกับลักษณะสถาปัตยกรรมของศาลก็เป็นได้นอกจากนั้นความเชื่อทางศาสนาฮินดูยังมีข้อปลีกย่อยอีกหลายประการอาทิเทพีเมื่อทรงยืนเดี่ยวจะมีสี่กรถ้าประทับเคียงข้างพระวิษณุจะมีเพียงสองกรจะยืนหรือนั่งก็ได้ดังนั้นเห็นว่าข้อแตกต่างนี้ไม่น่าจะมีความสำคัญมากนักจึงมีความเห็นว่าองค์พระภูมิในส่วนไกลกังวลคือพระธรณีและน่าจะเป็นองค์เดียวกับพระภูมิหรือภูเทวีเทพีแห่งปฐพีนั่นเองภาพพระภูมิธรณีสารพระภูมิพระราชวังไกลกังวลในความพยายามสืบค้นถึงแหล่งผลิตศิลปกรรมองค์พระธรณีรูปนี้พบว่าหม่อมเจ้าอิทธิเทพสันได้จัดส่งรูปพระภูมิหินอ่อนสีขาวหนึ่งรูปจากราชบัณฑิตยสภามายังวังไกลกังวลโดยฝากมากับนายยุซุนผู้รับเหมารายหนึ่งภายหลังจากพระราชพิธีราชคฤหมงคลขึ้นพระตำหนักเปี่ยมสุขโดยได้รับหนังสือยืนยันตอบรับจากกองอำนวยการรักษาวังไกลกังวลเมื่อวันที่9สิงหาคมพ.ศ. 2472ไม่พบหลักฐานงานสลักหินชิ้นนี้ในแผนกช่างหัตถศิลป์ของราชบัณฑิตยสภาแต่อย่างใดแต่พบหลักฐานการจ่ายเงินค่าพระภูมิหินอ่อนจำนวน 2,200 ลีไรให้แก่ห้างโมรันดีและบัชซีในประเทศอิตาลีผ่านทางแบงค์เคโรดิโตอิตาเลียโนเมื่อวันที่26กันยายนพ.ศ. 2472จึงสันนิษฐานว่าการแกะสลักองค์พระภูมิหรือพระธรณีตามแบบที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงออกแบบไว้นั้นน่าจะทำการแกะสลักที่ประเทศอิตาลีไม่พบหลักฐานว่ามีการทำบุญบวงสรวงหรือจัดพิธีประทับศาลหรือไม่แต่มีความเป็นไปได้สูงว่าจะยังไม่ได้จัดพิธีดังกล่าวในขณะนั้นเพราะประจวบกับเวลาที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีเสด็จประพาสชวาระหว่างวันที่25กรกฎาคมถึงวันที่11ตุลาคมพ.ศ.2472และมิได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับที่หัวหินจนเริ่มศักราชใหม่ไม่มีบันทึกเรื่องนี้ไว้ในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันแต่อย่างใด